สวัสดีครับผมพันเมเจอร์นะครับวันนี้จะมาเฉลยกลอนไพ่ป๊อกแดงให้ทุกท่านทราบนะครับเพราะวันนี้ค่อนข้างมีเวลานะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการเฉลยที่ไม่ได้ให้ท่านไปโกงใครนะครับคือเอาไว้ดูผู้เซียนนะครับผมทั้งหลายเวลาเราจะโดนโกงทั้งเองนะครับอันดับแรกก็เริ่มจากการสับไพ่ก่อนตามปกติครับโอเคนะครับตอนนี้ก็แจกไพ่นะครับผมจะแจก3ขานะครับ1 2 3แล้วก็เจ้ามือ1 2 3แล้วก็เจ้ามือเจ้ามือจะเป็นป๊อก9ครับไม่ยากนะครับผมอีกสักทีนึงนะครับเริ่มใหม่เลยนะครับผมอันนี้มือผมลื่นนิดนึงนะครับโอเคครับแจก3ขาเหมือนเดิมนะครับเจ้ามือก็จะเป็นป๊อก9เหมือนเดิมสอนเลยแล้วกันนะครับวิธีไม่ยากนะครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกว่าเซตไพ่นะครับวิธีการก็คือสมมติว่าเราอยากได้ไพ่9กับคิงโพดํานะครับให้เอาไพ่9กับคิงโพดํานะครับใบนึงอยู่บนท็อปใบนึงอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะผมจะหงายไว้เลยนะครับเห็นชัดๆจากนั้นปั๊บถ้าแจก3ขาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับใบที่1ตับสับเข้าไปนะครับใบที่2ใบที่3นะฮะแล้วก็อีกใบนึงเผื่อไว้ใบนึงใบที่4แล้วก็วางลงไปจากนั้นปั๊บก็ทำหนึ่งอีกเมื่อกี้ครับแต่ครั้งที่3พอ1 2 3วางลงไปจากนั้นปั๊บก็สับตามธรรมดาพอสับไปเรื่อยๆนะครับพอใกล้ที่จะถึงไพ่ที่เราล็อกไว้นะฮะที่เมื่อกี้ทำไว้นะครับให้รีดทีละใบครับคือให้สับทีละใบไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับคือการรีดไพ่อยากให้ไพ่ติดกันด้วยนะครับติดกันนี่จบข่าวเลยนะฮะไพ่มันจะมั่วทันทีรีดทีละใบค่อยๆทำเห็นไหมฮะมาเลยครับที่เราเซตไว้เห็นไหมฮะนะฮะนี่กิ๊กติดกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็แจก3ขา1 2 3เจ้ามือเห็นไหมฮะ1 2 3เจ้ามือมาแล้วครับป๊อก9อันนี้จริงก็4ขา5ขาก็คือเพิ่มขาเข้าไปนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นปั๊บเนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะไพ่มันจะซ้ำกันทุกกองนะครับฉะนั้นวิธีที่ฉลาดคือเรารวบไพ่ปั๊บสมมติจะเอาอีกให้คละดอกอย่างเช่นตาไม่เกี้ยเราออกอย่างนี้ใช่ไหมฮะจากไอ้9คิงอย่างเงี้ยก็ควรจะเปลี่ยนนะควรจะเป็นแบบ90อย่างนี้บ้างสมมติผมจะเอาให้ออก90อย่างนี้นะครับผมก็ทำเป็นแบบรวบไพ่อย่างนี้เห็นไหมฮะเหมือนจะมั่วๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เปล่าครับผมจะเซตไพ่ไว้แล้วโดยอันนี้แอบไว้ข้างบนอย่างนี้อันนี้ไว้ข้างล่างอยู่นะเห็นไหมครับอยากอยู่ข้างล่างปั๊บเนี่ยครับแต่ปั๊บก็ทำอย่างผมบอกนะครับ1 2 3เผื่อไอ้ใบหนึ่ง4นะครับ4ใบวางไว้ข้างบนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3วางไว้แล้วก็สับอย่าทีบ่อยเดี๋ยวเขาจับได้ฮะแล้วก็จากนั้นพอใกล้ๆถึงแล้วนะครับให้รีดทีละใบโอเคแล้วก็3มือเห็นไหมครับไม่ยากอันนี้ผมสอนให้เอาไปจับผิดผู้เซียนนะครับฉะนั้นเวลาซีเขาจะเล่นนะครับมันก็คืออันดับแรกนะครับเขาจะกักไพ่เลยครับเขาจะมีการสับอย่างนี้2ครั้งเดี๋ยวผมบอกว่า1 2 3 4ฮะเขาจะวางครับแล้วก็ทำอีกครั้งนึงถ้ามี2สเต็ปนี้ปั๊บโกงชัวร์สมมติว่าเขาสับเสร็จแล้วนะครับวิธีแก้เผ็ดนะครับสับจะตัดจะแจกปั๊บขอตัดนะฮะมาเท่านั้นนะฮะเรียบร้อยทั้งกองก็ลงไปข้างล่างนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากเลยนะฮะอันนี้คือเอาไปวิทยาทานนะครับหรือบางคนเซียนจัดๆนะครับซึ่งก็เคยเห็นนักวิทยากรท่านหนึ่งนะครับก็เอามาใช้นะฮะก็คือทำกั๊ก2ใบอย่างนี้เลย
สมมุติผมจะให้ออก8เล่มบุคคลเซียนๆอ่ะเอา2ใบนี้ไว้อย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็นับ3 1 2 3เนี่ยฮะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คืออาจจะไม่ออกนะครับเนี่ยฮะจะออกมือนี้ฮะอะไรเงี้ยครับนายกตัวอย่างให้ดูคือถ้าเป็นเซียนจริงเขาสั่งให้ไพ่ออกที่มือไหนก็ได้นะครับผมกี่ขาก็ได้อันนี้คือเอาไว้ดูนะครับและผมบอกก่อนว่าพวกเซียนพนันนะครับพวกนี้เขาจะค่อนข้างที่จะระวังตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณมองเขาอ่ะเขาจะไม่ทำนะครับผมฉะนั้นก็คือไม่แนะนำให้เล่นเลยนะครับยิ่งโกงอันนี้ใครๆก็รู้นะครับผมบอกก่อนหรือออกมาเฉลยกันได้นะครับก็เป็นวิทยาทานครับว่าเล่นกับพนันนะครับชิบหายไปวอดทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ